มาแล้วนะจ๊ะมะโหก็ประมาณมะม่วงหาวมะนาวโหนะจ๊ะก็เก็บมากระมังหนึ่งกระมังแล้วก็จะมาแช่น้ําก่อนนะจ๊ะเพราะเขาจะมียางเนาะต้องระวังพวกหนามนะคะตามใบเขาจะมีหนามนะตามก้านนะคะก็เอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อให้ยางมันออกแล้วก็ค่อยมาเด็ดนะจ๊ะเด็ดสักเนี่ยค่ะจะได้สักหม้อหนึ่งพี่อังจะดองไว้แค่นี้นะคะเอาไว้กินเนาะที่เหลือก็จะเอาไปดูมีชิมเมนจูได้ด้วยนี่เพราะว่าเราไม่ได้พ่นยาอะไรเลยนะจ๊ะมีนอนมีหอยมีอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็กินได้นะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ขอโทษค่ะล้างเสร็จเรามาเด็ดแล้วเราไปแช่น้ำอีกสักนิดนึงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดองกันนะจ๊ะกับมะม่วงหาวมะนาวโหจ้ากินดีมีประโยชน์สุดๆเลยต้องถึงขนาดแดงจนเกือบทั้งลูกก็ได้นะจ๊ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเนาะทำน้ำพริกเอ่ยทำที่ดีมากที่สุดเลยคือแบบอร่อยสุดๆคือวายนี่แหละเพราะว่ามันเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วไปตัดหวานเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ยังจะนั่งเด็ดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดองกันนะจ๊ะเก็บมาแล้วแล้วก็ล้างแล้วตัดขั้วนะจ๊ะแล้วก็เลือกดูนะคะอย่าให้ลูกที่มันสุกจนเกินไปนะคะต้องประมาณสักประมาณนี้นะจ๊ะถ้าจะดองนะถ้าสุกเกินไปออกสีออกเลือดหมูเข้มๆหรือว่าบีบแล้วมันอ่อนๆ นะไม่เอานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละน้อเน่านี่นะจ๊ะล้างหลายๆน้ำนะจ๊ะเพราะเขามียางคือแช่ทิ้งไว้ก่อนสัก10นาทีแล้วก็ค่อยไปล้างๆหลายๆน้ำนะจ๊ะเสร็จแล้วพี่อังก็จะดองนะจ๊ะเตรียมใส่โหลใส่โหลอย่างนี้นะจ๊ะใส่ไปเลยเนาะมะโหนี่มีประโยชน์มากๆบำรุงสายตาด้วยนะจ๊ะบำรุงสายตาชะลอวัยแล้วก็หลายอย่างมากๆโดยเฉพาะ เรื่องมะเร็งเนาะไม่ใช่ว่ารักษามะเร็งนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ยับยั้งไม่ให้แพร่กระจายจนเกินไปถ้าเรารักษานะแล้วเราก็กินผลไม้ที่มันออกรสเปรี้ยวนะคะเป็นผลไม้ที่ทั้งสวยแล้วก็ทั้งอร่อยนะคะถึงมันจะเปรี้ยวเราก็ไปแปรรูปนะคะอันนี้พี่อังก็จะเอามาดองเท่านี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเอาไปทำอย่างอื่นนะก็จะเอาไปทำเหมือนลูกเกดนะจ๊ะแล้วก็ไปตากแห้งไปอบนะคะตากแห้งไปเชื่อมแล้วก็ไปทำแช่อิ่มหรือว่าดองเกลือแต่วันนี้พี่อังจะดองหัวเชื้อนะจ๊ะดองแบบหัวเชื้อเราจะไม่เอาลูกสุกนะคะถ้าเจอลูกสุกนี้เราก็จะต้องเอาออกเอาออกเลยนะขออนุญาตถ้าทำวายนะทำวายมะโหนะจะอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะให้เอาลูกที่มันสุกแบบนี้นะคะมันจะได้รสชาติของความเปรี้ยวนะแล้วก็เอาลูกที่แดงๆเลยนะคะแดงๆจนแบบนุ่มๆอะค่ะแดงจัดๆเพื่อที่เราจะเอาสีเขานะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะพี่อังจะดองไว้กินแค่นี้เองนะจ๊ะก็จะใส่น้ำต้องให้ท่วมนะจ๊ะให้ท่วมเลยแล้วก็ใส่หัวเชื้อนะจ๊ะทยอยใส่มันจะใส่แค่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อนะจ๊ะคนให้ละลายเลยค่ะก็จะคนๆให้ละลายก่อนนะจ๊ะถ้าทำไปขายนะจ๊ะพี่อังแนะนำว่าให้ใส่สีผสมอาหารนะจ๊ะมันก็จะสวยเนาะถ้าเราจะทำขายนะจ๊ะอันนี้ทำกินเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะแต่สีผสมอาหารถ้าเราใส่ปริมาณที่นิดหน่อยมันก็สีออกมากๆเลยนะจ๊ะก็ไม่เป็นอันตรายนะบางคนไม่กล้ากินไม่อะไรไม่ใช่นะจ๊ะไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกนี่จ๊ะพอละลายแล้วเราก็จะเทใส่เลยจ้าเทใส่แล้วก็จะทิ้งไว้1เดือนนะจ๊ะต้องพยายามคัดนะจ๊ะไม่ว่าเป็นมะม่วงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรแล้วแต่ถ้าเราจะดองแบบนี้นะจ๊ะไม่ต้องเอาที่มันสุกนะเอาที่มันแบบ
แก่แต่ว่าไม่ต้องสุกก็ได้นะคะก็จะใส่อย่างนี้ไปทั้งสองโหลเลยมะม่วงหาวมะนาวโหมันก็มีที่มาที่ไปเยอะแยะมากมายนะจ๊ะบางคนก็เชื่อว่าช่วยเรื่องสรรพคุณทางด้านเพศนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ให้หมดแต่ที่แน่ๆคือบำรุงสายตาบำรุงหลายอย่างมากแล้วก็พี่อังก็จะเอาไปดองเกลือด้วยอันนี้ดองแบบนี้นะคะดองเกลือเพื่อกินเร็วแล้วก็จะเอาไปแช่อิ่มนะคะเพื่อตัดความเปรี้ยวของเขาเนาะให้ทุ่มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้1เดือนนะจ๊ะแล้วก็กินได้เลยถ้าถึง1เดือนนะจ๊ะถ้าจะดองแบบนี้โดยผ่าก็ได้นะจ๊ะก็คือวิธีการก็เอาผ่าเอาแช่น้ำเกลือแล้วใช่ไหมคะเก็บมาแช่น้ำเกลือแล้วเราก็ล้างให้ยางออกหมดแล้วนะคะเราก็ตั้งขอโทษค่ะไม่ใช่คือเราก็เอาน้ำใส่เกลือนะคะใส่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็ไปแช่อีกนะคะแช่ไว้สักประมาณ 20-30 นาทีเพื่อที่เวลานั้นมันจะแกะง่ายมากๆแล้วก็ยางก็จะไม่เยอะนะจ๊ะแล้วก็ค่อยมาดองหรือว่ามาทำอาหารอย่างอื่นเนาะน้ำพริกก็อร่อยนะทำคล้ายๆน้ำพริกอ่องนะคะใช้หมูบดเนาะพี่ยังก็จะปิดอย่างนี้เลย1เดือนก็กินได้แล้วจ้านี่นะจ๊ะกินดีมีประโยชน์กับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะฝากกดติดตามช่องกินดีมีประโยชน์ด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะสวัสดีจ้า